รุปก็คือเราจะไปสยามนะคะตอนนี้ก็อยู่บนป๊อกแล้วนะคะวันนี้เราก็คู่กันนะคะเย่ยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับแล้วมันเป็นเรื่องสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทุกคนเราเลิกเรียนแล้วแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าหลังเลิกเรียนเราทำอะไรบ้างวันนี้คือกิจกรรมเยอะมากเดี๋ยวเราจะทำไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะวันนี้เรียนแค่ครึ่งวันดังนั้นเราก็จะไปกินข้าวที่มหิดเราก็จะมีไปเวิร์กช็อปกับน้องมาอยากไปด้วยอ่ะเธอมีสอนเย้เย้เย้ถึงแม้จะไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าจะไปสยามด้วยจ้าเย้เลิศอร่อยนะอันเนี้ยนุ่มอร่อยไหมคะร้อนมากอยู่บนป๊อปแล้วค่ะกำลังจะเดินทางไปสยามเป็นที่เราเหมือนลิซ่าคนหนึ่งเป็นแป้งคนหนึ่งเป็นซอสขอประโยคหน่อยได้ปะได้ไฟสว่างแล้วกันลิซ่าที่มันมีหน้าซอสเหมือนอะไรหรือไม่ก็ฉันก็เป็นสับปะรดบนพิซซ่าเขาเรียกว่าอะไรซอสฮาวายเอียนมาทำแบบเราจะไปเวิร์กช็อปกันแล้วนะคะที่ร้าน First Aid Kit ค่ะคือร้านน่ารักมากเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปกลับบ้านแล้วโอ้ตอนนี้เราพาน้ำหวานมาซีคอนนะคะพาน้ำหวานมาเห็นพวกเราคือเพื่อนตื่นเต้นกว่านี้เรียวกุโตะเลเวอร์เรียวกุโตะเลเวอร์ทั้งกลุ่มคือน้ำหวานยังไม่ได้กินทั้งกลุ่มแต่ว่ามันเป็นไงทุกคนกินน้ำพึ่งกันเถอะเราไปหมี่ไม่ไลฟ์เบอร์รี่ไม่เอาน้ำพึ่งกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราได้ไปคลีนแล้วก็อาบน้ำอะไรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบว่าเฟรชมากเพราะว่าคืออาบน้ำครั้งล่าสุดก็คือตอนเช้าใช่ไหมก่อนไปเรียนเพราะว่าเรามีเรียนเช้าวันนี้เราก็แบบออกไปเจอนู่นนี่นั่นมาทั้งวันนะคะพอได้มาอาบน้ำอีกครั้งมันก็รู้สึกว่าเหมือนได้รีเฟรชใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เราจะมาทำในรูทีนแล้วก็อัปเดตสกินแคร์เมาส์มอยอัปเดตชีวิตกันนะคะก็มาสกินแคร์ที่ช่วงนี้ใช้อยู่นะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้อัปเดตมาสักพักแล้วตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยชอบมากแบบว่าเขาไม่ได้จ่ายนะคือเราซื้อเองนี่แหละแต่ว่าคือมันดีมากเลยอ่ะคือรู้สึกว่าใช้แล้วเขาทำให้หน้าดูนุ่มแล้วก็ดูแบบดูขุ่นกระชับเนี่ยคือพอผ่านช่วงนั้นน่ะช่วงที่ต้องแบบว่าสิ่งสถิตอยู่ที่มอใช่ไหมเคยแบบว่ารู้สึกมีเวลาได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ดีแล้วก็ให้เขาซึมเข้าหน้าทุกคนคือจะขอสารภาพด้วยว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีอ่ะก็ถ้าใครนะคะมีไอเดียหรือว่าอยากดูให้ฟ้าทำคลิปอะไรก็ลองเม้นมานะแต่ว่ามีคลิปหนึ่งที่อยากจะทำเหมือนกันก็คือแบบว่าอัปเดต พูดถึงวิชาเรียนต่างๆของนิเทศเทอม2ซึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกับเทอมแรกโดยสิ้นเชิงเหมือนกันก็เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าใครมีไอเดียอยากดูคลิปอะไรก็ช่วยเม้นหน่อยนะคะโอเคพอตัวแรกซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทาเซรั่มกันชอบมากคือนี่ใช้หมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหมือนกันอะซึ่งเราอะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างพักผ่อนน้อยใช่ไหมแต่ก็เขาก็จะแบบมีความช่วยกู้ผิวไม่ให้แบบโทรมขนาดนั้นอะมาใครที่ต้องพักผ่อนน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำเลยแล้วก็ตบเข้าไปคือเราใช้หมดไปเยอะมากแล้วตอนนี้ก็จะให้เขาซึมเข้าไปที่ตัวต่อไปนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเซรั่มอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะน่าจะช่วยเรื่องสิวนะคะอันนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณนี้แล้วก็วนๆกันไปนะคะยังไม่จบค่ะทุกคนไปกันต่อที่ตัวสุดท้ายก็จะเป็น sleeping mask อันนี้นะคะก็แน่นอนว่าเราจะต้องใช้คู่กับตัวนี้เป็นกัวซาของเราซึ่งเราน่าจะเคยแนะนำไปแล้วหรือยังอะว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าอ๋อทา sleeping mask ไปเลยอันนี้เยอะๆได้เลยแบบหนาๆแบบไม่ต้องห่วงซึ่งอันนี้วิธีการใช้กัวซาต่างๆอะทุกคนไม่ต้องดูฟ้าก็ได้เพราะว่าฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าใช้ถูกไหมฟ้าก็แค่แบบว่าใช้ไปตาม feeling ไม่ได้แบบทำตามแบบคนที่เขามาสอนทำอะไรถูกต้องสักเท่าไหร่อันนี้เราก็แค่แบบทำในเวของเรานะคะซึ่งถ้าใครแบบอยากจะใช้กัวซาจริงจังอะลองไปหาวิธีดูก็ได้คือเรื่องอื่นอะไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยอะคือเหมือนเขาจะช่วยให้แบบว่าครีมต่างๆที่เราทาซึมลงผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นมันก็จะแบบอะไรที่เราบำรุงมันก็จะเข้าใช่ไหมล่ะคือตอนนี้มันจะแบบมันจะดูเคลือบหน้ามากเลยเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะดูแลแต่ผิวหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราก็จะต้องดูแลผิวตัวด้วยฟ้าก็จะทาเป็นตัวนี้เป็นเซราวีนะคะก็ตัวเดิมที่เคยรีวิวไปแล้วก็ใช้อยู่ทุกวันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเราอยู่ห้องแอร์แล้วผิวมันจะแห้งใช่ไหมล่ะเราก็เลยจะต้องทาแบบให้ทั้งหน้าและตัวชุ่มชื้นที่สุดนะคะในรูปลายของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับของอาจารย์ลงรอนและอาจารย์ธนสิทธิ์อยู่ที่จะเลิกเรียนแล้วก็เราเลิกแล้วแต่ว่ายังมีเพื่อนที่ยังไม่เลิกนะคะก็เดี๋ยวเรามานั่งรอเพื่อนกันก่อนนั่งเป็นข้อเปรียบเทียบแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนะคะว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างอร่อยมากแต่ไม่เคยกินคือวันนี้เพื่อนไปเรียนเจนเอ็ดกันนะคะส่วนเราก็เดี๋ยวมีคุยงานเจนเอ็ดแต่ว่าเป็นซูมออนไลน์กับอาจารย์อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวขอมาเดินดูของก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำงานคุยงานนะคะนี่ก็ไม่อยู่คนเดียวแล้วเรามีเพื่อนแล้วทุกคนนี่ก็คือบุคคลที่เหลือรอดเพราะว่าไม่มีเจนเอ็ดทุกคนคือเราบ๊ายบายกันแบบใช่18รอบแล้ววันมากแล้วก็เดินเจอกันเราไม่บ๊ายบายกันแล้วเดี๋ยวเราก็เจอใช่เราก็เดินด้วยกันไปเลยเรามีเพื่อนแล้วทุกคนไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนก็คือวันนี้ เราไปอีฟแอนด์บอยเราก็ไปบิวเทียมเพราะว่าแป้งฝุ่นที่ใช้อ่ะมันหมดแต่เราลืมไปคือตอนสุดท้ายอ่ะเกือบจะไปซื้ออันอื่นแหละแต่พอดีเดินผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็แบบเฮ้ยเรามีอันนี้อยู่นี่หน่าก็คือเป็นแป้งฝุ่นของลาเนตนะคะนี่ไงเจอแล้วนะคะมีแป้งใช้แล้วก็คือเกือบไปแล้วเกือบไปซื้อใหม่แล้วซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีพัสดุพอดีนะคะเป็นพัสดุจากต่างประเทศซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปแกะอีกทีนึงนะคะแต่อาจจะลง TikTok ก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าคือเป็นวันที่เรียนแค่ครึ่งวันอีกแล้วนะคะก็ประมาณนี้แหละ Unbox Testify นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะถ่าย Unbox ลง TikTok นะมันได้โฟกับไปอยู่เหมือนเดิมนี่คือเป็นสิ่งที่ต้องใช้คำว่าเราได้ระวังในการแต่ว่าก็เป็นเจอเรื่องเป็นพิเศษเขาถามขึ้นมาเอาพวกซาซ่าอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลแบบย้อนไป80เดิมคนดูเบื่อเลยเลิกเรียนอีกวันนึงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือแสงจะหมดแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนๆนั่นเองแล้วก็เราหมอนี่กับเอมมี่เลิกนะคะวันนี้คือกิจกรรมเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปแข่งแบดต่อแล้วก็เพื่อนจะไปดูด้วยวันนี้เราก็คู่กันนะคะเย้วันนี้เราเจอใครเราเจอใครเราพิเศษเราเจอวิศวะก็ตึงท่านหนึ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสภาพค่ะทุกคนเสร็จแล้วเมื่อกี้คือแบบรุนมากเลยอ่ะสูสีมากทุกคนคือเซตสามแล้วดิวด้วยเก่งมาก